สวัสดีครับท่านครับ IT Delivery นะครับกลุ่มงานสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2556นะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศได้มาออกหน่วยบริการนะครับหน่วยบริการในการเกี่ยวกับการจะเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศก็เป็นรูปของวิดิทัศน์แล้วก็ในรูปของภาพนิ่งเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่ในเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็วันนี้นะครับทางพวกเรานะครับได้มาที่อำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คืองานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ครับวันนี้จัดขึ้นณที่ว่าการหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้นะครับและก็ด้านหลังผมนั้นนะครับก็เป็นอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการเดินขบวนของกลุ่มพลังสตรีนะครับทั้ง12ตำบลนะครับ 3,000 กว่าชีวิตทีเดียวนะครับที่จะเดินขบวนนะครับเข้าสู่บริเวณพิธีก็คือที่หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้แล้วจะมาร่วมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับครับเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศของการจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้กันดีกว่านะครับเชิญครับเชิญทางนี้ครับดอกคำใต้แบ่งบานทุกปีเมื่อย่างเข้าฤดูแล้งเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขนดอกคำใต้ซึ่งริเริ่มโดยกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้แต่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันดอกคำใต้บานจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2529ห่วงระยะเวลาจัดงานซึ่งสัมพันธ์กับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งความรักและความผูกพันที่คนดอกคำใต้มีให้ต่อกันวัตถุประสงค์ของการจัดงานมุ่งเน้นความสามัคคียกระดับการทำงานของสตรีทุกระดับและเพื่อป้องกันศักดิ์ศรีของสตรีอำเภอดอกคำใต้ร่วมกันในการจัดงานมักจะนำของดีหรือผลงานในตำบลที่คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์นำมาแสดงดังนั้นเพื่อให้การจัดงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมต่อมาได้เปลี่ยนชื่อการจัดงานใหม่เป็นงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้การจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้เป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกๆปีจนถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้คือเพื่อแสดงความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนอำเภอดอกคำใต้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์โอท็อปและของดีต่างๆของอำเภอดอกคำใต้ตลอดจนผลผลิตจากการเกษตรและการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมชุมชนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไปยกย่องให้เป็นคนดีสีดอกคำใต้เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในสังคมทุกระดับให้มีพลังในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2556จำนวน3วัน3คืนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ภาคกลางวันมีกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ของดีตำบลต่างๆการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการการออกร้านของตำบลส่วนราชการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มสตรีส่วนภาคกลางคืนมีกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมืองสล้อสอซึ่งการแสดงอีสานล้านนาเงินขันโตกการประกวดสตรีงามพร้อมการประกวดนางสาวดอกคำใต้การประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นผู้นำสตรีและประชาชนทั่วไปการแข่งขันชกมวยและการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาติ
ประจำปี2556เป็นครั้งที่28ที่ชาวอำเภอดอกคำใต้ทุกภาคส่วนได้มารวมพลังกันในการแสดงความรักความสามัคคีในการนำของดีที่มีอยู่ในอำเภอดอกคำใต้ทุกตำบลมาแสดงมาจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้พี่น้องชาวบ้านได้เห็นถึงความพ้องเพียงของพี่น้องชาวดอกคำใต้วันนี้ก็มีความชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้ได้มีความรักมีความสามัคคีกันตลอดไปครับก็ในส่วนของการจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ในปีนี้นะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะการแสดงพลังนะครับบทบาทของสตรีชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ทำมากันปีนี้เป็นปีที่28แล้วนะครับเป็นการแสดงออกถึงพลังความรักความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มสตรีแล้วก็ชาวอำเภอดอกคำใต้ในพื้นที่ทุกคนสวัสดีเจ้าวันนี้กลุ่มขนมจีนยายมอมนะฮะของตำบลสว่างอารมณ์นะเจ้าได้มาร่วมงานวันดอกคำใต้บานซึ่งเป็นของดีของอำเภอดอกคำใต้และของจังหวัดพะเยานะเจ้าของเขาก็จะได้มาร่วมทุกปีนะฮะซึ่งเป็นประเพณีปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันดอกคำใต้งามนะเจ้าและวันนี้ขนมจีนยายมอมของเขาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมก็คือทำมีการแข่งขันกินขนมจีนนะฮะซึ่งของเฮาตังเฮาก็มีความสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมในวันดอกคำใต้บ้านนะเจ้าจะได้ก็ขอฝากขนมจีนยายมอมคือหมู่ผู้บริโภคช่วยสนับสนุนจินนะจ๊ะครับเป็นไงบ้างครับงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ปีนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับยิ่งใหญ่นะแล้วก็พี่น้องประชาชนพลังขององค์กรสตรีนะครับมาร่วมจำนวน 5,000 คนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็งานนี้นะครับมีระหว่างวันนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์2556ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันกลางคืนอย่างมากมายทีเดียวครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับมีโอกาสมาแวะเยี่ยมจังหวัดพะเยามาแวะเยี่ยมอำเภอดอกคำใต้ช่วงเทศกาลงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้เชิญนะครับสวัสดีครับ